รวจวัดไข้คนส่งและคนปรุงอาหารพร้อมระบุชื่อและอุณหภูมิร่างกายเป็นมาตรการสำคัญของร้านพอลมาตรการนี้จะสร้างความมั่นใจว่าอาหารที่ได้รับมีคุณภาพและปรุงส่งอย่างปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้มันเป็น love and care นั้นเราก็ไป develop ไอ้การ์ดขึ้นมาที่เราเรียกว่า love and care tagนะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ทำอาหารงั้นเราต้องวัดอุณหภูมิเขาด้วยว่าเขาทำอาหารแล้วเนี่ยนะครับเขาอยู่ในสุขภาพดีไหมงั้นลูกค้าเวลาได้รับเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าอ๋ออาหารที่เขาถูกแพ็คแล้วก็ได้รับเนี่ยจากคนที่สุขภาพดีนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่ส่งไปนะครับคนที่ส่งไปเราก็ต้องวัดอุณหภูมิคนที่ส่งไปด้วยนะครับพอไปถึงเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นในแท็กเนี่ยว่าอ๋อเราได้วัดอุณหภูมิของทั้งสองท่านนี้เลยนะในแง่ของการที่จะเตรียมอาหารที่เขาจะได้รับเนี่ยโดยมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาหลังวัดอุณหภูมิเสร็จพนักงานจะเขียนลงในใบพอลไทยแลนด์ with love and care tag แนบไปกับถุง take away ก่อนจะส่งอาหาร delivery ตอนนี้อาหารที่เราสั่งก็มาส่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เห็นอะไรจากของที่มาส่งบ้างขอบคุณค่ะก็จะมีใบแสดงรายละเอียดนะคะก็ที่เรียกว่าLove and Care นะคะอันนี้ก็จะบอกว่าอุณหภูมิร่างกายของเชฟที่ทำอาหารมาให้เราเนี่ยก็อยู่ที่ 34.6 องศาส่วนอุณหภูมิของที่มาส่งอาหารให้เรานะคะวันนี้ก็อยู่ที่ 35.2 องศาค่ะก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิร่างกายปกติที่ไม่มีไข้ค่ะส่วนมาตรการภายในร้านพนักงานจะเช็ดเมนูทุกหน้าด้วยแอลกอฮอล์หลังใช้งานและเมื่อมีลูกค้าทานอาหารเสร็จจะเช็ดทำความสะอาดโต๊ะด้วยการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและจะไม่จัดวางภาชนะช้อนมีดไว้รอบนโต๊ะพร้อมกับล้างอุปกรณ์ทุกชนิดด้วยเครื่องล้างจานอุณหภูมิสูงอบร้อนจัดโต๊ะที่นั่งให้กับลูกค้าห่างกันและเมื่อมีลูกค้ามาถึงร้านพนักงานจะคอยบีบเจลแอลกอฮอล์ให้ทำความสะอาดมือก่อนทานอาหารถ้าลูกค้าเข้ามาแน่นเราก็ต้องยอมที่จะสละให้ลูกค้าเนี่ยนั่งโต๊ะเว้นโต๊ะเพื่อที่จะให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มีดิสแทนซ์ในการที่จะเข้ามาenjoy ในเรื่องของการที่เขาจะอยู่ในร้านเราได้งั้นเรื่องนี้มันก็จะสะท้อนไปถึงมาตรฐานที่4เกี่ยวกับตัวลูกค้าเองตัวลูกค้าเองเนี่ยแน่นอนเราก็มีเรื่องของตัวแอลกอฮอล์ต้องคอยให้ลูกค้าเนี่ยล้างมือตลอดเวลาแล้วก็มีการบีบตอนลูกค้าเข้ามาแล้วก็ตอนที่ลูกค้าทานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยที่สำคัญร้านยังรณรงค์ให้ลูกค้าหันมาชำระเงินผ่าน e-payment หรือจ่ายเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางสมาร์ทโฟนแทนใช้เงินสดลดการสัมผัสในเครือของเราจริงก็มีเรื่องของ True Money นะครับซึ่งตอนนี้ต้องรณรงค์ให้ลูกค้าเนี่ยชำระผ่าน True Moneyเป็นโอกาสดีนะครับในแง่ของการที่จะใช้เขาเรียกแทนเงินสดลดสัมผัสภายในเดือนเมษายนนี้ร้านจะเพิ่มอาหารภายใต้คอนเซปต์ Eat Well ซึ่งเป็นเมนูคุณภาพสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและในเมนูยังมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกด้วยอย่างเช่น Topical Green ธิดาพรภูแดนแผนสำนักข่าว TNN รายงาน